เทือกสยองอุ้งอิงเข้ามาโกงลั่นประเทศถังแตกไม่เจริญเพราะระบอบทักษิณสุเทพสยองอุ้งอิงประกาศเพื่อไทยแลนด์สไลด์หวั่นเข้ามาโกงเหมือนแมวปูลั่นประเทศถังแตกไม่เจริญเพราะระบอบทักษิณจากกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยระบุถ้าพรรคเพื่อไทยได้บริหารประเทศ8ปีจะไม่มีคนอยากย้ายประเทศอีกทั้งจะทำให้ประเทศมั่งคั่งเจริญเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่28เมษายน2565นายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยมปท.เผยแพร่คลิปวิดีโอในเฟซบุ๊กสุเทพเทาสุบรรณสุเทพเทือกสุบรรณกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าระบอบทักษิณที่ทำให้ประเทศทุกอย่างลำบากกันอยู่จนทุกวันนี้จำได้หรือไม่ว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้สถาปนาระบอบทักษิณได้เข้ามามีอำนาจบริหารประเทศติดต่อกันหลายปีตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาและได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแสนสาหัสใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองลูกหลานตัวเองโกงชาติโกงบ้านเมืองไปเป็นแสนล้านบาทใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่เคารพต่อกฎหมายประกาศว่าจะทำสงครามกับยาเสพติดแต่ฆ่าคนไป 2,500 คนคนดีไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองพลอยตายไปไม่รู้เท่าไรทำเรื่องที่เสียหายให้กับประเทศจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องทุจริตในยุคนั้นมากที่สุดประชาชนทนไม่ได้จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มพันธมิตรเสื้อเหลืองออกมาเดินขบวนต่อต้านระบอบทักษิณทั่วประเทศนายสุเทพกล่าวต่อว่าเลือกตั้งก็โกงจนในที่สุดถูกยุบพรรคไทยรักไทยเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคพลังประชาชนก็ยังโกงเลือกตั้งอีกและถูกยุบพรรคอีกจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ลืมว่าพรรคเพื่อไทยทุกวันนี้รากเหง้ามาจากพรรคไทยรักไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของระบอบทักษิณที่เราไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าถ้าเขามาบริหารประเทศแล้วจะทำให้ประเทศมั่งคั่งร่ำรวยเจริญไม่มีคนอยากย้ายประเทศนายสุเทพกล่าวอีกว่าในเรื่องคนอยากย้ายประเทศนั้นตนไม่คิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องการย้ายประเทศไปอยู่ที่ไหนเพราะประเทศไทยดีที่สุดแล้วอย่าไปอยู่เลยต่างประเทศไม่สนุกอากาศก็ไม่ดีภาษีก็แพงตนเคยอยู่ต่างประเทศเคยเป็นกรรมกรอยู่ต่างประเทศมาแล้วไม่สนุกเลยคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วมีความสุขสบายก็ต้องแบบนายทักษิณคงไปรวยล้นฟ้าสุขสบายมีบ้านอยู่หลายประเทศมีเครื่องบินเจ็ตบินไปบินมานายสุเทพกล่าวต่อว่าได้รับฟังสิ่งที่นางสาวแพทองธารพูดอยากบอกว่าอย่าลืมความหลังเพราะเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เองถ้าระบอบทักษิณไม่สร้างความเลวร้ายขึ้นในประเทศบ้านเมืองเราจะเจริญและสุขสบายมากกว่านี้สิ่งที่ทำร้ายประเทศไทยมากที่สุดคือการทุจริตคอร์รัปชันสมัยในทักษิณทุจริตคอร์รัปชันจนศาลตัดสินลงโทษจำคุกก็หนีไปต่างประเทศแล้วก็เอาคนของตัวเองออกมาก่อเหตุก่อจลาจลเผาบ้านเผาเมืองฆ่าประชาชนฆ่าตำรวจฆ่าทหารพอถูกดำเนินคดีก็เอาพวกตัวเองที่อยู่ในสภาออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะลบล้างความผิดทั้งหมดอีกทั้งยังจะลบล้างความผิดให้นายทักษิณที่หนีคดีทุจริตเพื่อให้กลับประเทศมาอย่างเท่ๆไม่ต้องติดคุกอีกนายสุเทพกล่าวอีกว่าวันนี้ประเทศขาดงบประมาณในการบริหารรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำงานหน้าเขียวหน้าแดงทุกวันเงินทองไม่คล่องมือเพราะเหตุคนในระบอบทักษิณทุจริตชอบโกงชาติโกงประชาชนไปทั้งสิ้น
นี่ประกาศว่าเลือกตั้งคราวน่าจะต้องแลนด์สไลด์จะต้องเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวมาบริหารประเทศผมสยองเลยกลัวเลยเพราะเห็นมาแล้วพี่ชายเป็นนายกรัฐมนตรีก็โกงน้องสาวเป็นนายกรัฐมนตรีก็โกงและถ้าลูกสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้วก็โกงอีกจะทำอย่างไรผมไม่อยากเดินขบวนอีกแล้ววันนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการต่อสู้เขาต่อสู้โดยผ่านทางโซเชียลมีเดียพวกเราคนรักชาติบ้านเมืองก็ต้องสู้กันโดยโซเชียลมีเดียนายสุเทพกล่าวต่อว่ารู้สึกเห็นใจพลเอกประยุทธ์ที่ต้องทำงานหนักแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดจากการกระทำของคนในระบอบทักษิณขอให้ประชาชนยืนหยัดและต้องช่วยกันทำให้ประเทศดีขึ้นเรื่องแรกที่ต้องทำคืออย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับนักการเมืองที่ชอบที่โกงเราต้องใช้ดุลพินิจคิดให้ดีร่วมกันสร้างนักการเมืองที่ดีทั้งนี้วันที่22พฤษภาคมขอคนกรุงเทพมหานครช่วยกันสร้างปรากฏการณ์พิเศษเลือกนักปฏิบัติเลือกคนหนุ่มอย่างนายสกลทีพัทยกุลเบอร์3เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วเลือกตั้งใหญ่คราวหน้าเราก็เลือกคนในทํานองนี้มาเป็นผู้ดูแลบริหารประเทศและทำหน้าที่ในสภากันอีกเปิดเซฟคุณนายน้ำหอมสสปชปป้ายแดงภรรยานายกรัฐมนตรีชายรวยอุ้มผู้635ล้านปปชเปิดเซฟสสปชปป้ายแดงคุณนายน้ำหอมภรรยานายกรัฐมนตรีชายอุ้มผู้635ล้านหนี้52ล้านที่ดินสงขลาพัทลุง 410.73 ล้านเป็นเจ้าของสนามชนโคเมื่อวันที่26เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุภาพรกำเนิดผลกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่27มกราคม65โดยนางสาวสุภาพรแจ้งสถานภาพว่าอยู่กินกันฉันสามีภริยากับนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์โดยมีลูกสองคนยังไม่บรรลุนิติภาวะหนึ่งคนทั้งนี้พบว่านางสาวสุภาพรนายเดชอิฐและลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น635,831,761 บาทและมีหนี้สินรวมกัน52,644,424 บาทรายละเอียดทรัพย์สินประกอบด้วยเงินฝากของนางสาวสุภาพร44บัญชีจำนวน 19,976,780 บาทเงินฝากของนายเดชอิฐ13บัญชีจำนวน 33,773,324 บาทเงินฝากของลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ2บัญชีจำนวน 178,992 บาทเงินลงทุนของนางสาวสุภาพรมูลค่า67,154,043 บาทเงินลงทุนของนายเดชอิฐจำนวน 10,850,000 บาทที่ดินในชื่อของนางสาวสุภาพร43แปลงจำนวน 167,100,000 บาทที่ดินในชื่อของนายเดชอิฐ59แปลงจำนวน 243,635,000 บาทส่วนใหญ่อยู่ในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาและพัทลุงโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในชื่อของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิฐรวมกัน7หลังมูลค่า 44,069,823 บาทประกอบด้วยสนามชนโคอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา1แห่งคอนโดมิเนียม3หลังบ้านพักที่อยู่อาศัย3หลังมีทั้งที่กทม.และสงขลายานพาหนะในชื่อของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิฐมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถแทรกเตอร์รวมกัน17คันมูลค่า 26,734,000 บาทสิทธิและสัมปทานของนางสาวสุภาพรนายเดชอิฐ
และลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมูลค่ารวมกัน 16,831,869 บาทขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิฐรวมกัน48รายการมูลค่า 5,534,930 บาทโดยมีรายการที่น่าสนใจอาทิอาวุธปืน8กระบอกนาฬิกายี่หรู6เรือนอัญมณีเครื่องประดับและทองคำรวม15รายการกระเป๋าแบรนด์เนม19ใบนางสาวสุภาพรแจ้งว่าตนและนายเดชอิฐมีเงินเบิกเกินบัญชีรวม10บัญชีจำนวน 543,779 บาทเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในชื่อของนางสาวสุภาพรคนเดียวมูลค่า 2,1645 บาทและมีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือในชื่อของนางสาวสุภาพร50ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้จากกสิกรลิสซิ่งและนายบัณฑิตสมบูรณ์เมื่อวันที่3กรกฎาคม64จำนวน20ล้านบาทและกู้จากนายชัดชัยจิรโร30ล้านบาทเมื่อวันที่17มีนาคม64